ค่ะทุกคนกลับมาเจอกับความบริเอ็กอีกครั้งคราวนี้ก็มากันแบบแสงธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นลุคแว่นอีกเหมือนกันนะคะวันนี้ทุกคนนะคะน่าจะเห็นรูปปกแล้วเนาะว่าวันนี้ตอนจะมารีวิวอะไรคือเลปสติกนั่นเองค่ะเพราะว่ายังขาดไปเพียงงานปากนะจริงๆแต่ว่าลุคนี้คือลงน้อยมากคือมีแค่รองพื้นนะคะรองพื้นเนียนนะคะผสมกับรองพื้นของ Maybelline นะคะเฟสทินเนาะแล้วก็มีคิ้วมีแก้มเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไฮไลท์มาหน่อยหนึ่งชนนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเป็นการอัดคลิปแบบว่าทั้งคลิปเนี่ยเป็นด้วย Vivo V25 5T นะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วป้ามาทดลองแล้วนะคะกับแบบกล้องพี่หมีนะคะคือกล้องพี่หมีก็จะเห็นเป็นสีนึงกล้องบางก็จะเห็นเป็นสีนึงกล้อง Vivo ตรงนี้นะคะมันจะแบบว่าหน้าจอ Vivo เดี๋ยวไม่กล้องหน้าจอมันจะมีความสว่างนิดนึงแต่ก็ไม่ได้สีเพี้ยนค่ะปาล์มเอาพวกแบบสมูทเอาแบบพวกความเบลอออกแล้วซึ่งมันเบลอจุดๆเลยนะคะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะคะวันนี้เราจะมารีวิวลิปสติกที่เป็นอะไรที่มีความหรูหรามากในตอนที่เราห่อกันไปแล้วแบบว่าคือฉันเนี่ยซื้อพอแพ็กเกจเลยเธอนะก็คือแบบว่ามันต้องโดนมันต้องจับมันต้องจ่ายมันต้องสอยมานะคะสิ่งที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็คือนี่แหละค่ะชิ้งนี่เลยนะคะอันนี้คือ Angel ค่ะ Seduction นะคะ Magic 5 Color Lipstick นะคะเขาบอกว่าเขามี5ลิปสติกด้วยกันแต่จริงๆความรู้สึกว่ามันมีแค่3นะคะก็คือให้ดูกล่องก่อนเนาะมันจะโฟกัสไม่น่า Vivo เนาะได้อยู่เนาะทุกคนก็คือมันจะมีความโฮโลแกรมหรูหรามาเฮามากๆเนี่ยแล้วตรงนี้เขาบอกว่าเป็น5สีนะคะที่เหมือนแบบเอามาผสมกันเนี่ยมันจะได้เป็น5สีเลยนะคะส่วนด้านในเปิดออกมาแอดเอ๊ะเราดูเสียงนะคะเปิดออกมาโอ้โหยังเป็นความโฮโลแกรมแล้วอะไรดูความจึ้งดูความแบบหรูหราเดี๋ยวมันจะเปิดไฟให้ดูดีกว่ามันจะแบบมีความแบบหรูหรามากขึ้นดูดิทุกคนนี่ดูดิเป็นแบบว่าน้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้องกามาเทพใช่ไหมเห็นกันบ้างพอเปิดไฟแล้วมันเห็นกันไหมมันมีความหรูหรามากทุกคนเป็นความทองนั้นแล้วก็มีกระจกให้นะคะซึ่งกระจกใช้ได้จริงนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวฉันขอเข้าสู่โหมดแสงธรรมชาตินะคะก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนก็คือแบบว่ามีความแบบหรูหราจริงจังหมาเห่าสุดๆเลยคือแบบซื้อพอแพ็กเกจเลยจริงๆนะคะพอเปิดขึ้นมาตรงนี้นะคะตอนแรกหลายๆคนคิดว่าน้ำหอมจริงๆมันคือลิปสติกค่ะยูลิปสติกก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งพอหมุนนะคะหมุนน้องเขาฟึด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 เราจะเจอ2สีคือสีแดงและสีดำและด้านบนก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะเดี๋ยวผมสวอทให้ดูนะนี่คือสีสวอทนะคะอันนี้เป็นสีแดงค่ะสีดำค่ะแล้วก็สีด้านบนนะคะซึ่งมันก็จะออกแนวแบบส้มแดงแล้วก็ออกแดงอมส้มนะคะกล้องมันจะสีแบบว่าวืดๆหน่อยนะคะต้องขออภัยเราไม่สามารถแบบคือยังไงดีเราไม่สามารถแบบตั้งค่าได้ค่ะวิวมันตั้งค่าไม่ได้นะคะโอเคค่ะทุกคนก็นี่เป็น3สีอ่ะแบบที่แบบไม่ต้องใกล้กล้องมากพอใกล้ปุ๊บแล้วแบบสีมันจะดูสว่างจนเกินไปแล้วสีมันชัดเจนมากทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะลงให้ดูเลยดีกว่านะคะที่ป่ายก็จะบอกว่ามีความติดทนมากทุกคนไม่ต้องลงเยอะเลยเอาเริ่มที่ด้านแรกคือด้านสีแดงนะคะนี่ลงแค่นี้นะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะใช้นิ้วแตะๆเกลี่ยได้เลยนะคะโอเคอันนี้คือด้านแรกเนาะคือด้านสีแดงนะคะดูสีเพื่อแบบพิกเมนต์มากแล้วก็กลิ่นหอมวานิลาบัมชอบกลิ่นมากๆเลยเป็นแบบกลิ่นดีอ่ะแล้วก็สีนะคะมันจะออกแนวเหมือนแบบคือสีมันชัดเจนแล้วก็เป็นแบบออกแนวทินๆหน่อยนะคะซึ่งเอาแบบทาแก้มทาตาทาปากอะไรอย่างเงี้ยได้เลยดูสีดีแน่นมากๆเลยนะคะอ่ะมันคือสำหรับริมฝีปากปาล์มอ่ะมันจะออกเป็นเหมือนความแบบว่าอมแดงๆส้มๆหน่อยนะคะมันก็แล้วแต่พื้นปากของทุกคนค่ะอ่ะเดี๋ยวลองมาใช้สีแดงสีดำดูนะคะด้านในเนาะแน่นมากอ่ะทุกคนเลยคือสีแน่นนะถามถึงความติดทนก็ติดทนเป็นสเตนนะไม่ได้ติดทนขนาดนั้นนะคะอันนี้ด้านสีดำนะคะก็คือแบบเฮ้ยเข้มมากคือแบบคือลงสามารถลงย้ำกันได้เลยคือแบบมันคุ้มมากมันเป็นแบบเมื่อกี้มันเป็นสีส้มใช่ไหมตอนนี้มันเป็นสีแดงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ด้านบนให้ดูเดี๋ยวขอลบออกก่อนเดี๋ยวจะใช้ทิชชู่เปียกเช็ดออกให้ดูนะคะว่าสีมันติดทนนะเห็นปะติดทนนะต้องถือออก
นี่ยอันนี้ถือแรงนะคะเนี่ยถือแรงๆเลยก็คือมันยังติดคนอยู่อ่ะซึ่งโอเคมากความรู้สึกว่าไปกินข้าวหรือแบบไปกินอะไรของมันๆอ่ะมันยังดูติดคนแบบโอเคอ่ะยังเป็นเหมือนแบบทิ้นเป็นเซนติดอยู่ที่ปากนะคะแล้วก็มาใช้ด้านบนกันได้เลยนะคะนี่คือเขาบอกว่ามี5สีแต่ว่ารู้สึกว่าบางผสมได้แค่นี้เองนะคะคือ3สีถ้าใครผสมได้เยอะกว่านั้นก็จัดเลยคือแท่งนึงอ่ะมันคุ้มมากเลยนะสีตรงกลางอ่ะค่ะก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างสีแดงและสีดำเนาะซึ่งมันจะออกแนวแดงๆแดงๆส้มๆคือพิกเมนต์มันแน่นมากทุกคนคือในกล้องมันรู้สึกว่าหูปากฉันแดงมากเลยแล้วจริงๆในชีวิตจริงก็คือปากแดงแบบนี้ไม่ทำงานคือชอบมากคือแบบแต่งเมคอัพน้อยแต่ความสวยปากฉันต้องเด่นเลยประมาณนี้คือแบบโอเคมากเลยแล้วก็สีชัดมากทุกคนสีแบบชัดจริงๆเช็ดให้ดูเนาะเนี่ยคือมีความแบบติดทนนะคะติดทนดีเลยนะคะจะเหลือเป็นแบบสเตนเป็นทินไว้อยู่นะคะก็คือยังโอเคนะคือเหมือนแบบถ้าเรากินพวกของมันของทอดข้าวขาหมูข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวที่มีกระเทียมเจียวเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็หลุดแหละค่ะแต่ว่ามันจะหลุดออกไปแบบที่มันยังพอมีทินมีสเตนอยู่ติดอยู่ที่ปากเรานะคะแล้วก็เวลาแบบหยิบถืออะไรเงี้ยแกดูดิมันมีความอะไรหรูหรามากๆต้องมีคนถามแกว่าคืออะไรอ่ะมันคืออะไรล่ะแกมันต้องมีคนสักคนนึงถามแกแล้วแกจะแบบนี่คือลิปสติกที่มันแบบว่าสวยมากนะคะราคาก็ไม่แพงเลยคือแท่งละ89บาทเท่านั้นแต่ได้ความหรูหราแล้วก็ชอบใช้มากๆแต่ข้อเสียคือด้วยความที่มันแบบแพ็คเกจจิ้งคือโอ้โหเวเรสมาร์ทเรือเกินมันจะพกใส่กระเป๋าน้อยหอยสังของปามันไม่ค่อยได้คือปามทำกระเป๋าคนสังเล็กๆใบเล็กๆก็จะมีแป้งมีลิปสติกอันนึงนะคะแล้วก็มีน้ำหอมนะคะน้ำหอมก็จะเป็นขวดจิ๋วเพราะว่าเวลาไปเข้าห้องน้ำบุ้งบุ้งหรือว่าเวลาแบบรู้สึกว่าเดินกลางวันแล้วโอ้โหรักแร้เปียกเหลือเกินก็ฉีดชึ๊กๆหนึ่งในกระเป๋าน้อยเงี้ยอันนี้มันใหญ่ไปมันจะออกในแบบใหญ่ไปแต่ว่าถ้าใครเป็นคนที่พกแต่ลิปสติกอาจจะเป็นกระจกเล็กๆก็ได้อะไรเงี้ยเพราะแต่ว่าปาล์มพกเป็นแป้งมันก็จะเป็นกระจกมันก็จะมีความหนานิดนึงนะคะโดยรวมคือปาล์มชอบมากทุกคนหนึ่งเลยคือช่องจับแพ็กเกจคือเอาตังชั้นไปเลยเอาตังชั้นไปเลยคือแบบว่าเอาตังไปเลยนะคะแล้วก็สีคือสวยมากคือรู้สึกว่าสีมันแบบมันใช่มันคือชั้นเองที่เป็นความสีแดงๆส้มๆอะไรเงี้ยถึงหน้าเราจะดูแบบติ่มๆแต่ว่าเราก็คือแบบทำไงปากสีแดงไว้ก่อนอยู่นะคะ500เมตรตรงนู้นต้องเห็นว่าเฮ้ยชั้นทาปากสีแดงอะไรประมาณนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบการสำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้ก็มาแบบรีวิวแบบขำๆรีวิวแบบมีความอยากอวดของอะไรประมาณนี้เผื่อว่ามีคนสนใจอะไรอย่างนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะอย่าลืมตามกันในโซเชียลมีเดียด้านอื่นค่ะรีวิวเจ้าแบมเบอร์เอ็กซ์ทวิตเตอร์หรือไอจีแบมเบอร์เอ็กซ์ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วก็ชอบยังไม่กด Subscribe ก็สามารถกด Subscribe ได้แล้วก็สั่นกระดิ่งจริงๆด้วยแล้วก็วิดีโอที่บําถ่ายนะตอนนี้จะเป็นของที่ใช้ด้วยกล้อง Vivo V15 5G ซึ่งมันก็ดีแต่ก็ไม่ได้ดีมากคือเหมือนแบบมันก็เอาพอถูถ่ายในตอนนี้ที่มันจะพอมีงบในการซื้อกล้องสักกล้องหนึ่งที่มันยังพอออโต้โฟกัสคือเหมือนแบบจับแล้วมันยังพอเห็นว่าเป็นออโต้โฟกัสแต่ว่ามันก็อาจจะช้ากว่า Samsung S10 ที่ผมใช้แต่ว่า Samsung S10 เราได้ไต่ตุยไปแล้วซึ่งเราเรียกน้องกลับคืนมาไม่ได้เราก็อยากแต่ว่าจะไป S22 Ultra ก็ยังไม่มี S23 Ultra ก็จะออกอะไรอย่างนี้ก็รอให้มันลดเหลือสักแบบนิดนึงแล้วค่อยไปซื้อใหม่อีกทีนึงก็แล้วกันนะคะก็ถ้าสีมันแบบเพี้ยนๆผิดๆยังไงก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมไว้ด้วยค่ะดิฉันแบบเต็มที่มากแล้วซึ่ง Vivo เนี่ยเล่นไม่เป็นไม่ค่อยยังงงๆอยู่เลยตั้งค่าอะไรยังไงยังแบบอะอึแอะอยู่เลยคือแบบอุ้ยตั้งค่าไม่กิ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากเจอทุกคนแล้วนะคะก็เลยบัดคลิปนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนขอบพระคุณทุกๆคนมากนะคะแล้วก็ฝากดูโฆษณาด้วยเพื่อว่าจะเป็นกำลังใจเป็นเงินให้ปอมในการซื้อเครื่องสำอางมารีวิวในครั้งหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ